สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาเราไปแอบส่องกันดูค่ะว่าณปัจจุบันนี้นะคะ 7-Eleven เนี่ยให้บริการในการฝากถอนของทางธนาคารใดบ้างและที่สำคัญนะคะค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขในการฝากถอนจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับในส่วนของธนาคารนะคะที่ให้บริการฝากถอนใน 7-Eleven ณปัจจุบันนี้นะคะก็จะมี Land and House SCB ไทยพาณิชย์นะคะกสิกรไทย KBank ธนาคารกรุงศรีธนาคารออมสินหรือ GSB ธนาคารอาหารไทย TMB ธนาคารธกส.ธนาคารกรุงเทพธนาคาร CIMB ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีสำหรับในส่วนของค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนี้นะคะจะคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่15บาทต่อรายการค่ะค่ะสำหรับในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะธนาคารที่สามารถที่จะฝากและถอนได้เนี่ยจะมีอยู่แค่5ธนาคารก่อนก็คือธนาคาร Land and House ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีออมสินและธนาคารธกส.เท่านั้นนะคะที่จะสามารถทำได้ทั้ง2ขาก็คือฝากและถอนสำหรับการเตรียมตัวในการที่จะไปฝากเงินที่ 7-Eleven นะคะง่ายมากๆเลยนั่นก็คือ 1. เงินที่คุณต้องการจะนำไปฝาก 2. บัตรประชาชนและ 3. ค่ะเลขที่บัญชีที่คุณต้องการจะนำเงินเข้าในส่วนของขาถอนนะคะส่วนใหญ่สิ่งที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. ค่ะมือถือเลยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมอยู่กับธนาคารนั้นๆ นะคะเพื่อไปใช้ในการยิง QR code ในการรับเงินหรือ2ค่ะบัตรประชาชนเพื่อที่จะไปเสียบเครื่องยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะคะ3ค่ะพาตัวเองไปค่ะคือฝากคนอื่นไปถอนแทนเนี่ยไม่ได้นะคะการไปทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่7เนี่ยต้องไปทำด้วยตนเองเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันแต่ละธนาคารเลยนะคะว่าเงื่อนไขในการฝากถอนของแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนแรกค่ะเป็นธนาคาร Land and House นะคะสำหรับธนาคาร Land and House เนี่ยสามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์นะคะหรือบัญชีกระแสรายวันได้ที่1บาทถึง 30,000 บาทต่อรายการเท่านั้นนะคะแล้วก็สูงสุดต่อวันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทค่าบริการนะคะก็จะอยู่ที่15บาทต่อรายการสำหรับในการถอนเงินนะคะก็จะถอนได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งในการถอนเงินนี้ได้ตั้งแต่1บาทถึง 5,000 บาทค่ะสูงสุดต่อวันที่คุณจะถอนใน 7-Eleven ได้เนี่ยจะไม่เกิน 20,000 บาทนะคะสำหรับในส่วนของค่าบริการก็15บาทเช่นเดียวกันค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ในการฝากถอนของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็เหมือนกับธนาคาร Land and House เลยคือฝากสูงสุดไม่เกินต่อรายการเนี่ย1บาทถึง 30,000 บาทวันหนึ่งสูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาทแต่ว่าจะแตกต่างในการถอนก็คือถอนเนี่ยอย่างน้อย100บาทถึง 5,000 บาทนะคะต่อวันไม่เกิน 20,000 บาทค่าเนียมนะคะก็15บาทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าฝากหรือค่าถอนนะในส่วนของทางธนาคารกสิกรไทยนะคะก็ค่าธรรมเนียม15บาทต่อรายการเหมือนกันในส่วนของการฝากฝากได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน 100,000 บาทนะครั้งละไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการเท่านั้นนะคะค่ะและสำหรับในส่วนของการถอนเงินนะคะของทางธนาคารกสิกรเนี่ยจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือเป็นแบบของผู้โอนและผู้รับนะคะผู้รับไม่ต้องมีบัญชีธนาคารก็สามารถรับเงินโอนได้นะคะในส่วนของการที่เป็นในส่วนของผู้โอนเนี่ยจะได้สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้งนะคะไม่เกินบัญชีละ 50,000 บาทต่อวันนะคะสำหรับผู้รับที่มีรหัสการรับเงินเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่5วันตามปฏิทินสามารถรับเงินได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะคะรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยจะมีค่าบริการเนี่ย30บาทต่อรายการค่ะสำหรับในส่วนของทางธนาคารกรุงศรีนะคะก็จะสามารถที่จะฝากเงินได้ตั้งแต่1บาทถึง 30,000 บาทต่อรายการค่าบริการนะคะจะอยู่ที่15บาทต่อรายการค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝากเข้าในบัญชีออมทรัพย์ก็ได้แล้วก็กระแสรายวันก็ได้ส่วนของการฝากเงินของทางธนาคารออมสินนะคะจะฝากได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันค่ะทั้งนี้นะคะเขาจะมีเว้นให้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมว่าถ้าผู้ฝากเนี่ยอายุตั้งแต่7ถึง20ปีเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝากเงินค่ะแต่สำหรับบุคคลทั่วๆไปนะคะที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียม15บาทในส่วนของการถอนเงินนะคะของทางธนาคารออมสินก็จะต้องถอนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ใช้ในส่วนของฟังก์ชัน MyMo MyCard นะคะซึ่งเราก็มีคลิปที่ทำวิธีการถอนเงินผ่านทางแอป MyMo ที่ 7-Eleven มาแล้วก็สามารถไปติดตามชมกันได้สามารถทำรายการได้เฉพาะในช่วง8โมงเช้าถึง22นาฬิกาเท่านั้นค่ะโดยในการถอนสูงสุดต่อวันนะคะก็สามารถที่จะถอนได้ตั้งแต่1บาทไปจนถึง 5,000 บาทต่อรายการค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมก็15บาทต่อรายการค่ะสำหรับในส่วนของทางธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะฝากได้ตั้งแต่100บาทจนถึง 30,000 บาทนะคะสูงสุด
ต่อรายการแล้วก็ต่อวันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะค่าบริการก็15บาทต่อรายการสุดท้ายนะคะก็กล่าวโดยสรุปว่าในแต่ละแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่สามารถจะนำเงินเข้าไปฝากได้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่1บาทไปจนถึง 30,000 บาทต่อรายการนะคะที่คุณสามารถจะนำเงินเข้าไปฝากได้แต่บางแบงค์ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่100บาทไปถึง 30,000 บาทและที่สำคัญนะคะก็คือต่อวันเนี่ยสูงสุดส่วนใหญ่จะไม่ให้เกิน 100,000 บาทนะคะต่อท่านต่อบัญชีก็ค่าธรรมเนียมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15บาทต่อรายการส่วนในขาถอนนะคะก็เช่นเดียวกันอย่างที่แจ้งไปว่ารายการละ15บาทและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ถอนได้ต่อวันเนี่ยก็จะไม่เกินประมาณสัก 5,000 บาทหรือบางแบงค์เนี่ยก็ไม่ให้ถอนเกิน 20,000 บาทต่อวันนะคะเพื่อเป็นการแบบเซฟให้นะคะว่าถ้าเราอยากจะถอนเงินมากกว่านี้เชิญใช้บัตร ATM แล้วก็ไปถอนที่ตู้นะคะหรือต้องการที่จะแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆเนี่ยคุณก็ไปถอนที่ธนาคารที่สาขาก็แล้วกันนะคะทั้งนี้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็สบายใจได้ปรับสมุดกันให้เรียบร้อยเลยด้วยนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับอีกทางเลือกหนึ่งในการฝากเงินนะคะฝากหรือถอนเงินได้ที่ 7-Eleven ก็เพิ่มทางเลือกในการที่คุณสามารถจะทำธุรกรรมในการฝากถอนได้โดยที่ไม่ต้องไปธนาคารแล้ววันนี้ก็ฝากไว้นะแต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station ถ้าคิดว่าคลิปดีๆแบบนี้นะคะมีประโยชน์น่าติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะที่ BY Station นะคะและหากท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าเขามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของค่าธรรมเนียมแบบนี้แบบนี้แล้วนะปรับเวลาหรือว่าคุณไปใช้มาแล้วเนี่ยเจอปัญหาติดขัดอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปกันได้นะคะว่าไปใช้บริการฝากถอนที่ 7-Eleven แล้วคุณมีประสบการณ์อย่างไรก็นำมาแบ่งปันกันที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ